สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะมารีวิวจักรไฟฟ้ามินิตัวนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาใช้งานยังไงแล้วก็เขาใช้อะไรได้บ้างที่สำคัญราคาแค่หลักร้อยเองค่ะมิ้นซื้อมา399แต่บางคนเขาซื้อได้ถูกกว่ามิ้นอีกนะคะใช้งานได้จริงด้วยค่ะไปดูกันค่ะนี่ก็คือจักรเย็บผ้าไฟฟ้ามินินะคะที่มิงซื้อมาใน1เซต399บาทมิงก็จะได้ตัวจักรนะคะแล้วก็กระสวยนะคะทั้งหมด6ชิ้นที่สอดได้ค่ะ1ชิ้นค่ะและก็เข็มจักรทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็คือตัวที่เป็นอะไหล่ตัวนี้นะคะแล้วก็ที่อยู่ในตัวจักรเองนะคะ1ชิ้นเป็น2ชิ้นปลั๊กไฟค่ะแล้วก็มอเตอร์เหยียบถ้าไม่ใช้ปลั๊กไฟนะคะข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีช่องให้เราสำหรับใส่ถ่านค่ะใช้ถ่านขนาด AA นะคะทั้งหมด4ก้อนค่ะที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นก้านตีนผีค่ะมีคันโยกไว้ให้เราโยกขึ้นโยกลงนะคะข้างๆกันตรงนี้ค่ะจะเป็นก้านเข็มจักรนะคะสัญลักษณ์ไฟก็คือไว้กดเปิดปิดไฟค่ะเดี๋ยวมิ้งจะเปิดให้ดูนะคะตอนนี้มิ้งยังไม่ได้เสียบปลั๊กส่วนช่องตรงนี้นะคะที่มีสัญลักษณ์กันไกลนะคะเราสามารถไว้ตัดได้ค่ะเข็มจักรอะค่ะเวลาเราใส่เนี่ยเขาจะมีด้านกลมมนๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านแบนเห็นไหมเอ่ยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่ผิดนะคะเราก็จะเย็บไม่ได้ค่ะด้านมันก็จะพันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะใส่เข็มนะคะให้เราใช้ด้านแบนเนี่ยค่ะอยู่ด้านในเวลาเราสอดเข้าไปนะคะแล้วเอาด้านกลมเนี่ยด้านมนๆโค้งๆเนี่ยออกด้านนอกค่ะแล้วขันน็อตตรงนี้ให้แน่นเนี่ยค่ะขันน็อตตัวนี้ให้แน่นใช้เหรียญบาทช่วยนะคะถ้าเกิดเราใส่ถูกด้านแล้วเนี่ยก็จะเย็บออกมาโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะช่องตรงนี้นะคะช่องด้านล่างค่ะให้เราเสียบปลั๊กไฟค่ะจะเป็นปลั๊กแบบนี้ปลั๊กเนี่ยขนาดความยาวปลั๊กเขาจะไม่ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ปลั๊กพ่วงนะคะอันนี้จะเสียบไว้ต่อมาคือมอเตอร์เหยียบนะคะให้เสียบช่องด้านบนค่ะแบบนี้จะใช้มือในการกดก็ได้นะคะหรือว่าวางที่ใต้โต๊ะค่ะแล้วก็ใช้เท้าเหยียบตัวนี้ค่ะจะเป็นปุ่ม on off นะคะถ้าเราไม่ใช้ตัวมอเตอร์เหยียบนะคะเราก็ใช้เป็นการกดตรงนี้แทนที่เห็นสัญลักษณ์ L กับ H ตัวนี้นะคะตัว L เนี่ยก็คือกดลงเนี่ยถ้าเรากดลงไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นการเย็บแบบไม่ได้เร็วมากเย็บแบบช้าๆค่ะส่วนถ้าเกิดเรากดขึ้นก็จะเป็นเย็บแบบสปีดค่ะหรือว่าเย็บเร็วขึ้นเท่านั้นเองปุ่มด้านบนที่เราเห็นตรงนี้นะคะดึงขึ้นได้ค่ะเอาไว้เสียบหลอดได้แบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้กดออกมาค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเอาไว้ใส่กระสวยนะคะเพื่อที่จะกรอได้ค่ะเดี๋ยวมิ้งจะสอนวิธีกรอได้นะคะพอกดออกมานะคะเขาก็จะเป็นแท่งยื่นออกมาให้เราแบบนี้นะคะเราก็หมุนให้ไม่สามารถขยับได้อะค่ะให้กดเข้าไม่ได้แบบนี้แล้วก็เอาได้ค่ะร้อยใส่กระสวยของเรานะคะหมุนเข้าไปประมาณ 5-6 ครั้งค่ะแล้วให้ได้ที่เราจะกรอค่ะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ตัวได้เนี่ยหันเข้าหาเราเส้นได้อะค่ะกดลงไปแน่นๆคราวนี้ค่ะกดปุ่ม on ก็มิ้งก็จะกรอประมาณนี้นะคะบางคนน่ะมิ้งเห็นนะเขาไม่ต้องเอามือกดตรงนี้นะคะแต่มิ้งว่าไอ้แท่นตรงนี้ของมิ้งมันกดไม่อยู่อะค่ะมิ้งก็เลยต้องใช้มือช่วยดึงเอาไว้แล้วเวลากรอได้ก็ต้องใช้นิ้วอะค่ะคอยบังคับได้ให้ไม่เข้าไปอยู่ในซอกตรงนี้ค่ะยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่ว่าเห็นบางเครื่องเนี่ยก็ไม่เป็นนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าของมิ้งเองนะนี่ก็คือได้ที่เรากรอใส่กระสวยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องใช้กระสวยทั้งหมด2ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระสวยนะคะ ใส่เข้าไปในแท่งตรงนี้นะคะเราดึงแท่งออกมาก่อนสปริงตรงนี้เนี่ยสอดเอาไว้เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะเสียบแท่งเข้าไปตรงกลางกระสวยนะคะให้ด้ายของเราค่ะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะแล้วก็สอดแท่งเข้าไปค่ะแล้วก็กดเข้าไปในจุดเดิมแน่นๆพอได้อยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะมันก็จะดึงขึ้นได้สอดเข้าไปในรูแรกแบบนี้นะคะและดึงได้ขึ้นมาได้จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคราวนี้ก็คล้องเข้าไปตรงช่องตรงนี้ค่ะสอดไปตรงนี้นะคะแล้วก็ร้อยได้เข้ารูนี้ค่ะตรงนี้จะร้อยย่างนิดนึงดึงได้ขึ้นมาแล้วก็ร้อยได้เข้าไปตรงรูนี้ค่ะสอดได้ลงมาตรงนี้นะคะทีนี้เห็นช่องตรงนี้ไหมคะเราก็สอดได้เข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะในรูนี้เลยสำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมองไม่เห็นนะคะก็กดไฟค่ะเขาจะมีไฟให้เราใต้นี้ค่ะที่มิ้งบอกจะมีปุ่มกดเปิดปิดไฟเล็กๆตรงนี้ก็สอดได้เข้ามาค่ะไอ้รูเข็มจากตรงนี้นะคะถ้าใครสอดไม่ได้เนี่ยก็ใช้ลวดค่ะช่วยสอดได้อันนี้เนี่ยเสียบเข้าไปก่อนแบบนี้สอดได้เข้าไปในที่ช่วยร้อยได้ตัวนี้ค่ะลวดช่วยร้อยได้อันนี้แล้วก็ดึงลวดมาปุ่มตรงนี้เห็นไหมคะเราหมุนเข้าหมุนออกได้นะคะเพื่อปรับความแน่นความหลวมให้กับด้ายของเราอะค่ะเวลาเราเย็บดึงด้ายออกมาแล้วก็ให้ได้อะค่ะเข้าไปตรงกลางตีนผีนะคะแล้วก็ดึงได้ไปด้านหลังค่ะแบบนี้เปิดตัวนี้ออกมาค่ะเราจะใส่กระสวยลงด้านล่างแล้วนะคะอันนี้เนี่ยดูดีๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ผิดอะค่ะเวลาเย็บอะด้านหลังอะจะเป็นปมอะค่ะแล้วก็จะเย็บไม่ได้หรือบางคนก็จะมีปัญหาที่เย็บผ้าค่ะได้ไม่ติดผ้านะคะก็เกิดจากตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะดึงได้ออกมานะคะให้เส้นได้เนี่ยค่ะเข้าหาตัวจักรแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะทีนี้เนี่ยเราก็วางกระสวยลงไปค่ะพอเราวางกระสวยได้แล้วอ่ะเราก็เอาได้ค่ะสอดมาตรงนี้วิธีดึงได้ขึ้นมาค่ะให้สังเกตตัวนี้นะคะเราหมุนเข้าค่ะอย่าหมุนออกนะเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหมุนเข้านะคะให้เข็มลงข้างล่างเพื่อไปร้อยได้ที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาดึงได้มาทางนี้หน่อยค่ะขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะได้ก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมเอ่ยเอาได้ที่เราร้อยทั้งกระสวยด้านบนด้านล่างอะค่ะสอดเข้าตีนผีแบบนี้แล้วก็ดึงไปด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเย็บกันนะคะยกตีนผีขึ้นนะคะแล้วก็วางผ้าลงไปค่ะมิ้งก็ไม่ได้เย็บผ้าเก่งนะกดตีนผีลงค่ะอันนี้มิ้งใช้มอเตอร์เหยียบนะคะแล้วก็จะเย็บแบบช้าๆนะคะไม่ได้เย็บไว ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังก็ใช้ได้เนาะไอ้ตัวเนี้ยค่ะที่มิ้งบอกว่าสามารถหมุนไปหมุนมาได้อะค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องที่ทำให้ได้เราเนี่ยตึงหรือว่าหลวมอะค่ะจัดปรับให้มันอยู่กลางๆตามที่เราชอบอะค่ะถ้าเกิดเราเย็บแล้วมันรู้สึกว่ามันตึงเกินไปแล้วก็ปรับให้มันหย่อนหน่อยหรือว่าเย็บแล้วมันหย่อนไปแล้วก็ปรับให้เขาตึงอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าเราจะเย็บย้ำนะคะก็เอาผ้าเข้าไปค่ะพอเย็บมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วเราต้องการจะเย็บย้ำเราก็หมุนผ้าค่ะเพราะว่าเขาเย็บถอยหลังให้เราไม่ได้แล้วก็พอหมุนผ้าแล้วนะคะก็เย็บไปที่จุดเดิมเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเย็บย้ำด้วยตัวเองอะค่ะเพราะว่าเขาเย็บเดินหน้าได้อย่างเดียวไม่สามารถเย็บถอยหลังได้นะคะเราก็ใช้วิธีนี้เอาค่ะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ลองไปเล่นดูนะคะว่าคือต้องค่อยๆลองเล่นดูก่อนนะคะว่าชอบฝีเย็บหรือยังไอตัวได้ที่ออกมาเนี่ยพอดีกับที่เราชอบไหมแน่นไปหย่อนไปหลวมไปอะไรอย่างนี้ไหมค่ะก็คือต้องลองเล่นดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเย็บแล้วได้มันพันกันข้างล่างหรือว่าเย็บแล้วไม่ติดเย็บผ้าแล้วได้ไม่ติดผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ลองดูตามที่มิ้งได้สอนไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราอะร้อยได้ผิดไหมเอาได้เนี่ยเข้าไปในช่องเนี่ยถูกต้องไหมใส่ได้ในกระสวยด้านล่างเนี่ยถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนตัวนี้เนี่ยไอ้ปัญหาที่มิ้งเห็นนะคะที่ตอนนี้มิ้งรู้สึกว่ามิ้งเจออยู่อ่ะคือไฟค่ะไฟตัวเนี้ยค่ะคือกดให้แสงสว่างอะไรยังไงโอเคหมดเลยแต่ว่ากดแล้วใช้ไปนานๆไปเนี่ยมันละลายเหมือนว่ามันร้อนแล้วมันทนความร้อนไม่ได้อะค่ะคือพลาสติกไฟเนี่ยละลายเลยละลายติดมือเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิ้งไม่รู้จะเห็นไหมคือถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องเปิดใช้ก็ได้แต่ว่าคือมิ้งไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวเครื่องมิ้งเครื่องเดียวหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าเครื่องอื่นเป็นไหมก็มิ้งก็เลยรู้สึกว่าไม่เปิดไฟก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเพราะว่าก็เปิดไฟที่มีอยู่มันก็สว่างอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เย็บตรงได้อย่างเดียวไม่สามารถเย็บถอยหลังได้นะคะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าคุ้มกับราคาหลักร้อย299 399ตัวนี้ไหมคุ้มค่ะแนะนำว่าถ้าต้องการจากตัวเล็กๆที่เอาไว้ซ่อมงานผ้าหรือว่าเย็บอะไรที่ไม่ได้หนามากๆอย่างเงี้ยค่ะมีเอาไว้ที่บ้านแนะนำค่ะใช้ดีก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ